จะไม่มีความร้อนเลยเรียกว่าร้อนจนสุดร้อนมันจะไปต่อเย็นไหมเนี่ยก็สุดร้อนกันแล้วกันงั้นเย็นก็ยังไม่ถึงเย็นไอ้ตรงนี้มันจะเป็นความว่างมันเป็นเส้นบางๆครับถ้าเป็นเส้นบางมากครับมันก็ได้แต่ทฤษฎีที่เขาว่ากันศูนย์สายเคลวินที่เขาว่านะครับแต่ถ้าด้านการปฏิบัติมันไปไม่ถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่รู้จริงๆก็คือเรื่องจิตครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นหรือเป็นภาวะของอาการิโกจุดนั้นต้องไม่มีเวลาครับศูนย์สายเคลวินจะไม่มีเวลาก็คือภาวะของอาการิโกที่พระเจ้าให้กับชาวโลกนั่นเองพอจะเก็ทไปครับคำนี้เชิญครับทีนี้ถามแล้วว่าทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้ยังไม่ได้หักเทาบ้องกับทำรับอากาศทำเขย่ายักษ์แล้วจะรู้ไหมว่าตอนไหนล่ะที่อุณหภูมิกระเพื่อมตอนที่เดินออกจากร่มนะครับไปหาแดดมันปุ๊บปั๊บนั่นคือตัวที่หนึ่งเสร็จปุ๊บพอมันปุ๊บปั๊บเสร็จปุ๊บมันจะรู้ได้มันปุ๊บว่าเมื่อปุ๊บว่าค่าของในร่างกายมันต่ำเกินไปมันจะจามลงก็แค่นั้นเองพอจามเสร็จปุ๊บวิทยาศาสตร์บอกว่าเชื้อโรคระบาดไปนู่นไอจามเล็กๆเนาะก็เชื้อโรคจับเชื้อโรคยันแล้วทีใช่เสร็จแทนที่คือธรรมชาติในร่างกายนะครับก็คือตุ๊บตั๊บเขาสั่งการย่อขยายเลยให้อะไรครับกระชากไฟขึ้นมาบิ้วย่อขยายให้มันสูบอากาศเข้ามาแรงๆเยอะๆหน่อยจะอัดระเบิดอินฟิวชั่นกลายเป็นอุณหภูมิปกติครับ yes yeah ทำไมถึงได้แบบว่าไม่เข้าใจกันเลยอะไรเงี้ยนะคือลูกหลานธรรมชาติเราต้องยังอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเขาว่า37เอาไว้ตอบเอาคะแนน เอาไว้ตอบคุยกับเพื่อนให้รู้เรื่องในวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นลูกหลานธรรมชาติต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติภายในครับคุณลุงถูกต้องเพราะฉะนั้นไปทำเทาบ้องขยับยักษ์ถึงก็รู้เองอย่างในความรู้สึกนะครับคุณจงพลก็บอกว่าย้ำมาว่าแต่คุณลุงให้บัตรไปเชื่อมั่นในตนเองคุณลุงต้องติดต้องอะไรต้องระเมียดนิดนึงว่าเขายังมั่นมากว่าคุณลุงนี่ฟังลุงตั้งแต่วันแรกเลยติดต่อก็เชื่อคุณลุงอะค่ะเพราะตัวเองดีขึ้นมากๆเกือบ 100% แล้วอะให้ทำไงลุงจะพูดอย่างนี้ได้ไงอะประมาณนี้ลุงปักหมุดเรียบร้อยว่าลุงบอกมาใช่อะประมาณนี้งั้นฟังคำนี้นะฮะผู้ที่มีอำนาจเต็มเขาจะไม่ใช้อำนาจเก็ทไหมครับคำนี้อำนาจเนี่ยใช่ครับคืออำนาจโดยพระธรรมครับจะไม่ใช่อำนาจเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะลึกซึ้งมากครับคำนี้ผู้ที่มีอำนาจจริงๆเพียวๆเนี่ยจะไม่ใช่อำนาจน่ามันไปต่อได้ไหมทีนี้ได้ไงต่อปล่อยให้อำนาจเทียมใช้อำนาจอำนาจเทียมใช้อำนาจและอำนาจเทียมเนี่ยมันจะฆ่ามันจะทำลายอำนาจเทียมเองส่วนอำนาจแท้เขาจะไม่ใช้งงไหมครับผมไม่งงเนาะพยายามยังงงกับเนี่ยครับเพราะมันเป็นความที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ยินกันแล้วก็ไม่เคยได้ยินซ้ำไปถ้าได้ยินก็ได้ยินจากปากลุงหงอกเดี๋ยวนี้ครับครับเชิญครับคุณ YT นะ Y2 29 City บอกว่าคุณลุงครับผมตัวร้อนครับอยู่ๆก็ร้อนเหมือนจะป่วยครับเดี๋ยวนี้มีไหมครับเห็นไหมเอาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยจีไอตัวร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยคุณชุดลาพัดนะครับคุณย่าผมปวดขากับนอนไม่หลับครับทำยังไงดีครับปลุกคุณย่าขึ้นมาแล้วก็มาฟังลุงหอกเขาไว้ฟังภาษาลุงหอกให้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นเสร็จแล้วลุงหอกพาแนะนำทำอะไรก็ทำตามนะต้องเอาให้คุณย่าฟังครับเกิดครับคุณ Y 29 City บอกว่ามีอยู่เลยครับคุณลุงยังร้อนอยู่แล้วก็ผมเหมือนกับว่ามาบ่อยๆด้วยครับคุณบ้าบ้าเลยครับเราเนี่ยกำลังปรับตัวทั้งนั้นครับนะมีไอจามเกิดขึ้นไหมครับที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวร้อนนะครับลองฟังเสียงลุงให้ดีจ้ะมีน้ำดื่มเลยครับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมน้ำเป็นยาคือมันต้องใช้โมเลกุลเยอะๆของน้ำนะฮะเข้ามาช่วยแล้วมันจะไปตามกระแสเลือดโดยฉับพลันนะครับน้ำเป็นยาเนี่ยครับThank you.
ังเกตนะฮะลุงประคองเสียงลุงขนาดไหนเชิญครับรอฟีดแบ็กครับผมรอฟีดแบ็กว่าคุณวัยทีวัยครับ29อยู่หน้าจอพอดีคือไม่มีเรื่องไอดาวนะครับว่าก็ติดตามสถานการณ์ดูไปตลอดเวลานะครับมีอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็คุณนิชนันบอกว่าหนูมาใหม่ครับนิชนันจันทร์พุธศุกร์และหัสนะครับมาใหม่ครับแล้วก็คุณแม่เตยโชคดีก็รอบที่แล้วที่คุณลงให้เสียงโลหะไปก็รู้สึกสั่นสะเทือนไปทั้งศีรษะเลยนอกนั้นคงหลับหมดเลยครับแล้วก็คุณวายอินสตาซิตี้บอกว่าขอบคุณครับคุณลุงนะแล้วก็คุณนัทนันโมตันนะครับบอกรู้สึกสบาย 100% เลยครับนอกนั้นน่าจะหลับแล้วก็รอว่าคุณลุงจะให้เรื่องอะไรต่อวันนี้ก็ไม่ได้น้อยนะฮะ108คนสำหรับ TikTok นะครับแล้วก็คุณที่บ้านแดงก็23ชีวิตนะครับแล้วก็บ้านเพจบ้านฟ้าตั้ง62นะครับคงหลับสนิทกันหมดจุกเป็นจุกใจจริงเลยหาบ้านแดงไม่เจอหรือเปล่าครับผมเอาลิงก์ได้ที่คุณแอดมินนะฮะไปที่ ID line 227ครับรอสักอาทิตย์หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอยู่บ้านแดงนะครับบ้านเขียวก็ 22.7 นะ ID line 22.7 แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาหายไปนานบางทีบางครั้งไม่รู้ว่าปัจจุบันไม่ได้อัปเดตรูปออกแล้วก็ส่งเอกสารมาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลทีนี้จะให้ช่วยก็ไม่ได้ตามติดในวิถีของพระลุงครับแล้วก็จะขาดช่วงไปเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าคุณลุงไปถึงไหนทำอะไรอยู่ก็เลยไม่รู้ธรรมชาติการติดต่อนะครับส่วนนี้ด้วยคุณนิโรธบอกว่าเขาสอนกันมาแบบนั้นครับวิตามินต้องกินจากกระป๋องเจ็บป่วยใช้ยาฆ่าเชื้อข้าราชการเกษียณเต็มโรงพยาบาลเปิดจ่ายโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเอาใหม่นะฮะคุณนิโรธเขาสอนกันมาแบบนั้นครับวิตามินต้องกินจากกระป๋องเจ็บป่วยใช้ยาฆ่าเชื้อข้าราชการเกษียณเต็มโรงพยาบาลต้องเบิกจ่ายอย่างนี้มันอย่างนี้ก็เดือดร้อนสตง.สำนักงานตรวจอะไรบัญชีกลางกรมบัญชีกลางโอ้โหงานหนักมากนะรู้ไหมพอดีผมมีญาติคนหนึ่งเขาทำงานที่กรมบัญชีกลางนะครับตอนหลังก็ถอยหลังไปเป็นเลขาคณะทันตแพทย์ของจุฬาไปครับตอนนี้เขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งเพื่อโปรดทราบว่างานกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นงานที่โอ้โหยุ่งมากมันละเอียดมันตรวจถี่ยิบนะงานพวกเขาเรียกสตง.งานตรวจสอบพวกนี้เรื่องเบิกจ่ายเนี่ยนะครับทุกคนจะคิดว่าเบิกจ่ายคำว่าเบิกหนึ่งคำว่าเบิกได้เนี่ยฮะมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายในการตัดสินใจเพราะฝั่งอาชีพเขาจะคอนวินส์เราตลอดถ้าหากว่าคุณไม่จัดการแล้วแล้วมีอันเป็นไปนะจะตายอะไรก็ว่ากันไปจะพิการว่าไปก็ขู่ไปก่อนเลยไหนไหมเพื่อนผมบอกจริงจกร้องใช่ใช่ไหมครับนั้นคำว่าเบิกได้ตัวหนึ่งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้เนี่ยตัดสินใจคล้อยตามของเขาได้โดยง่ายอันที่สองคือมีประกันสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะการเทียร์ได้ถือไปมาเนี่ยมันจะเสียกันค่อนข้างจะมากมันไม่จบนะโปรดเข้าใจนะครับว่าอย่าเอาคำว่าเบิกได้มาเป็นพื้นฐานง่ายๆเพื่อเป็นเครื่องมือของเขาต่อไปทีหนึ่งจริงๆนะเอาลูกสาวแม่ยายผมเขาก็เบิกได้ก็จะพยายามชักชวนผมเข้าสู่ระบบผมก็ไม่เอาผมไม่ไปผมไม่ต้องเบิกกับใครอยู่แล้วเห็นไหมครับแม้ว่าจะใช้สิทธิ์ของลูกสาวแม่ยายไม่เอาไม่ใช่จะไปแบบนั้นนะครับลุงจะเป็นคนที่แข็งเรื่องนี้นะครับเขาคือเขาเราคือเราทันทีแหละครับนะขอให้เธอเบิกจ่ายได้ตามอัธยาศัยกันแล้วกันประมาณนั้นครับเพราะเขาจะไม่รับฝั่งลุงเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่รับเลยแหละครับเพราะว่าเขาประเภทวิชาการจ๋าเขาเป็นนักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองมันจำทุกเม็ดอ่ะโอเคไหมไอ้ที่คิดได้คิดเฉพาะตัวที่เขาจำนั่นนะครับโอเคไหมทีนี้ไอ้นอกคำว่าจำนี่คิดไม่ได้เลยประมาณนั้นหรือเปล่ามาเอาไก่มาขายนอกรังได้ไหม
มันไม่เสียหายเรื่องนี้จริงๆแรงนะครับลุงเนี่ยใช่ถูกครับคิดจากสิ่งที่จำไม่ได้อืมโอ้คิดจากสิ่งที่จำคิดจากสิ่งที่ไม่จำคิดจากสิ่งที่จำโอ้ภาษาใหม่เลยครับใช่ถูกครับเขาคิดได้เฉพาะในวนอยู่ในอ่างนะอยู่รวมเลยครับที่เขาจำแค่นี้อยู่ตรงนั้นเองถ้าหากว่าไอ้นอกการที่เขาเคยจำไอ้ที่ไม่ได้จำไม่มีคิดตรงนั้นเลยไม่มีเลยปิดประตูเลยแบบ 100% เลยไม่รู้จะจับยัดไม่เข้ากันอะไรอย่างนี้ดีกว่าขอโทษนะเพื่อนเพื่อนฟังลงทันไหมครับคำนี้จะได้ช้าลงหน่อยเพราะว่ายากถ้าใครเข้าใจอ่ะกดหนึ่งมาหน่อยสิครับแล้วเข้าใจจะตามด้วยคำอธิบายใครเข้าใจอ่ะเข้าใจเนี่ยกดหนึ่งแล้วตามด้วยคำอธิบายเราขยายความมาสักสั้นๆที่ตัวเองเข้าใจสิครับถามว่าเมื่อกี้ที่ลุงพูดอ่ะคิดจากสิ่งที่จำอย่างเดียวเลยอ่ะไอสิ่งที่ไม่ได้จำคิดไม่ได้เลยดูสิครับใช่ไหมฮะโอเคระหว่างรอนะครับก็จะบอกต่อคือคุณเอกลักษณ์ที่ฟังอยู่ตั้งนานแล้วนะครับบอกว่าหลักการของมีเหตุผลครับน้อยคนจะเข้าใจหลักการของมีเหตุผลครับน้อยคนจะเข้าใจแล้วก็เป็นวัดผมคนหนึ่งจะติดตามต่อไปครับนี่มั่นใจในสิ่งที่คุณลุงนำเสนอนะครับคุณลุงรอบอกว่าน้ำหนึ่งขวดลิตรอันมากเลยครับเวลาเขียนนี่เป็นวักสักนิดหนึ่งครับท่านสวครับพอดีผมก็ย้ำอ่านให้ได้โอเคคุณวาย29ตอบแล้วครับผมนอนแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกคนเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กินน้ำอุ่นขอบคุณมากครับคุณลุงก็แปลว่า get into แปลว่านี่คือฟังให้ดีนะฮะการแพทย์แนวทางนี้นะฟังให้ดีครับทางด้านองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเป็นการแพทย์แบบองค์รวมภาษาที่เขาใช้ก็คือholistic medicine ทางฝั่งลุงเนี่ยจะเหนือกว่า alternative ก็คือการแพทย์ทางเลือกที่เขาเป็นแล้วก็เหนือกว่าการแพทย์ปัจจุบันที่เขาเป็นเหมือนกันทางฝั่งลุงเนี่ยยิงเม็ดเดียวเลยพลังงานบริสุทธิ์มันได้ทั้งบอดี้เลยได้ทั้งองค์คาพยพโอเคไหมครับขอเข้าใจตรงนี้นะเพราะจึงเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงมากนะครับว่าใครก็ตามเข้าสู่กระบวนการของ holisticholistic medicine นี้1จะต้องมีประสิทธิภาพสูง2ประหยัด3คุ้มค่า4ปลอดภัยเรากำลังไม่กินไม่ทานไม่ฉีดเนี่ยปลอดภัยไหมครับคุ้มค่ามากไหมครับบ้านท่านบ้านผมไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวเห็นไหมครับทีนี้ฟังลุงดีนะครับจะเหนือกว่ามาตรฐานเขาอีกทีหนึ่งคือจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ของตัวท่านเองนั่นเองย้ำจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดโคตรละปลอดภัยเลยเห็นไหมครับนี่คือมาตรฐานที่สูงยิ่งสิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมันถึงไหวนะฮะแอคชั่นอย่างที่เขาเรียกแอคชั่นประมาณนั้นครับขอให้เข้าใจภาษาลุงขอให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลุงเวลาถ่ายทอดถ่ายเทไปมันจะไม่เหมือนกันมันจะขัดหูเคืองหูแต่คนไหนที่ใช้เวลาพิจารณานิดเดียวเองฮะเมื่อกี้มันจะบอกมีเหตุผลจริงๆของลุงเนี่ยเกินเหตุเกินผลที่เขาพูดถึงกันนะครับท่านเกินเหตุเหนือผลภาษาลุงนะเหตุผลที่ท่านทั้งหลายใช้กันหนึ่งนี่มันเหนือกว่าเหตุผลแน่นอนเห็นไหมไอ้สิ่งที่เคยท่านเชื่อเกินกว่าความสิ่งที่ท่านเชื่อมาก่อนแน่นอนสิ่งใดก็ตามที่ท่านบอกว่าจริงจริงไอ้สิ่งนี้มันเกินกว่าความจริงที่ท่านเซตอัพเข้าไปความจริงนั่นแปลว่าเกินความเชื่อใดๆเหนือความจริงทั้งสิ้นที่เคยประสบมาในภาษารวบรวมนั่นแหละครับเกินกว่าความเชื่อใดๆจะเชื่อผีสางนางไม้จะเชื่อเทวดาเทวดาจะเชื่อกรรมเชื่อเวรบ้าบอคอโป่งเกินกว่าความเชื่อเหล่านั้นนะคนไหนที่เชื่อในสารสัมพันธ์อยู่เกินความเชื่อสารสัมพันธ์แน่นอนเห็นไหมครับพอได้ไหมครับคำพูดอย่างนี้แล้วจริงเจอจริงๆจังๆมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วอันนี้เกินกว่าความจริงทั้งนั้นทั้งสิ้นเนี่ยมันมาถึงยุคนี้ครับท่านยุคพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเป็นยุคที่จะช่วยทั้งตัวสุขภาพของมนุษย์เองลุงต้องใช้คำว่าฟังให้ดีนะครับนี่ภาษาทางการนะครับศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมมนุษย์ก็คือท่านกับผมใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมคือฟ้าฝนในเวลานี้นะครับก็พยายามปรับเข้าหากันไอ้เรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันเลยสักวันผมลั่นคำเดียวก็อย่าเลยครับให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขา
ให้เขาศึกษากันให้เขาหัวผูกหัวพังก่อนทางนักวิทยาศาสตร์เขาจึงจะมารู้ว่าเออพลังงานบริสุทธิ์มันใช้ได้จริงๆนะมันจะโอเวอร์ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแต่มันเกิดผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนักประมาณนะผมว่ามันถึงยุคมันจริงๆครับยุคต้องเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นยุคเปลี่ยนผ่านก็ต้องเปลี่ยนภาษาเก่ามาเป็นภาษาใหม่ที่ขออนุญาตนำเสนอกันบ่อยๆเนี่ยครับนะขอให้เอาไว้สองเข่งนะครับเข่งความจำเสร็จแล้วการตรงเอาไว้เข่งเอาไว้ข้างตัวอีกเข่งนี่มันจะเป็นเข่งใหม่อีกเป็นต้นนะก็ขอให้สุดท้ายไอ้เข่งเก่ามันก็จะหายไปเองเข่งใหม่ก็จะเข้ามาอีกทีก็แปลว่าได้รับของใหม่ๆมาตามที่เรากำลังเชื่อมโยงอยู่ในขณะนี้โอเคไหมครับเชิญครับก็